กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะในช่วง Global Wealth โดยธนาคารกรุงเทพนะคะวันนี้จะชวนคุณผู้ชมค่ะมาวางแผนลดหย่อนภาษีประจำปี2565กันนะคะมีกองทุน SSF และ RMF ไหนที่น่าสนใจในการลงทุนหรือแม้กระทั่งมีธีมการลงทุนทางเลือกที่ถือได้ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะหลายๆสินทรัพย์นะคะปรับพักฐานลงมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจนะคะจึงเป็นโอกาสที่ดีแล้วค่ะที่จะมาวางแผนการลงทุนกันนะคะไปพูดคุยกันในเรื่องนี้ค่ะกับทางด้านของคุณเสริมศักดิ์วงศ์สิทธิโชคนะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายคร้าตราสารการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณเสริมศักดิ์ค่ะสวัสดีครับคุณแพรแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมครับค่ะมาวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะกำลังเตรียมแผนนะคะในการลดหย่อนภาษีประจำปีกันอยู่ผ่านรูปแบบของการลงทุนใน SSF แล้วก็ RMF นะคะดังนั้นอยากจะขอให้คุณเสริมศักดิ์นะคะมาช่วยรีวิวกันอีกสักครั้งนึงนะคะสำหรับแผนภาษีผ่าน SSF แล้วก็ RMF นะคะปีนี้เนี่ยเลือกแบบไหนดีคะสำหรับใครที่อยากจะนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีนะคะครับก็อยากจะให้ท่านนักลงทุนนะครับปีนี้อาจจะเป็นปีที่ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับในเรื่องของการลงทุนนะครับตลาดหลายๆตลาดทีเดียวนะครับก็ยังค่อนข้างผันผวนแล้วก็ไปในทิศทางขาลงนะครับแล้วก็ในการคาดการณ์นะครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจก็มีโอกาสที่จะสู่สภาวะถดถอยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของการลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษีเนี่ยเราลงทุนระยะยาวอยู่แล้วนะครับทั้ง SSF เนี่ยนะครับก็10ปีนะครับ RMF นี่ก็ยันเกษียณเลยนะครับจนถึงอายุ55เพราะงั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็ในส่วนของการจัดพอร์ตการลงทุนเนี่ยด้วยระยะการลงทุนที่ระยะยาวเราก็ควรที่จะจัดพอร์ตการลงทุนให้อย่างน้อยมีสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็เหมาะสมกับความเสี่ยงของที่เรารับได้นะครับในส่วนแรกเนี่ยนะครับสำหรับในส่วนของ SSF นะครับเราก็อยากจะใช้ในเรื่องของการกระจายการลงทุนนะครับซึ่งมีทั้งสินทรัพย์ทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศตราสารหนี้ตราสารทุนนะครับอย่างกองแรกที่เราอยากจะคุยกันก็คือ BCAP Global Wealth 75นะครับเพื่อการออมเป็นกองลักษณะผสมผสานนะครับสินทรัพย์ทั่วโลกนะครับโดยตัว BCAPบลจ. BCAP เนี่ยนะครับกองทุน Global Wealth SSF เนี่ยนะครับมีสัดส่วนผสมผสานนะครับให้ท่านลงทุนเลือกเนี่ยในตั้งแต่10 25 50 75และ90นะครับไอตัวเลขที่กำกับอันนี้เนี่ยก็คือสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็จะเหมาะกับนักลงทุนทุกท่านนะครับที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่เสี่ยงต่ำเสี่ยงกลางเสี่ยงสูงนะครับ5เลเวลอันนี้เนี่ยทำให้ท่านนักลงทุนเนี่ยสามารถเลือกนะครับตัวกองทุนเนี้ยแล้วลงทุนระยะยาวที่เหมาะสมกับนักลงทุนนะครับถ้านักลงทุนเองเนี่ยนะครับรับความเสี่ยงได้น้อยนะครับแม้แต่รับความเสี่ยงได้น้อยจะไปตราสารหนี้ล้วนๆเลยเนี่ยมันก็ไม่ค่อยคุ้มค่าครับคุณแพนครับเพราะว่าเราต้องลง SSF อย่างน้อยเนี่ยถึง10ปีนะครับถ้าเรามีแต่เพียงตราสารหนี้อย่างเดียวเนี่ย10ปีที่เราลงทุนไปอาจจะไม่คุ้มค่านะครับแล้วก็อาจจะต้องมีอย่างน้อยเนี่ย 10% นะครับควรจะมีสินทรัพย์เสี่ยงผสมลงไปแต่สินทรัพย์เสี่ยงตรงนี้เนี่ยทางกองทุนเนี่ยเขาก็จะเลือกนะครับคัดสรรสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยทั่วโลกนะครับหุ้นก็มีทั้งหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศนะครับตราสารหนี้ก็มีตราสารหนี้ไทยและตราสารหนี้ต่างประเทศเนี่ยก็จะทำให้แมทชิ่งกับความเสี่ยงของเราและเราสามารถที่จะลงทุนได้ในระยะยาวๆนะครับ10ปีเนี่ยเพราะว่าแน่นอนระหว่างทางอาจจะมีความผันผวนถ้าแบบว่าเรารับความเสี่ยงได้กลางๆแต่เราลงไปลงทุนตราสารที่เป็นตราสารทุนล้วนๆเลยเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้พอร์ตเรามีความผันผวนพอสมควรนะครับเพราะงั้นเนี่ยตัว BCAP Global Wealth อันนี้หลักทรัพย์บัวหลวงเราก็คัดมาแล้วนะครับว่าเป็นกองผสมและมี choice ให้ท่านนักลงทุนเลือกเนี่ยนะครับได้ถึง5ระดับความเสี่ยง10 25 50 75และ90นะครับคุณแพนอันนี้ก็สำหรับตัว SSF ครับคุณแพนแล้วก็ลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะครับก็คือเป็นกองผสมเหมือนกันนะครับแต่สำหรับ RMFอันนี้เนี่ยจะเป็นกองทุนชุดที่เราเรียกได้ว่าเป็น target date ก็คือว่าจะเกษียณช่วงไหนนะครับเพราะ RMF เนี่ยเราลงทุนยันเกษียณอยู่แล้วจนอายุ55นะครับถ้าสมมุติว่าเราใกล้เกษียณแล้วปีหน้า2030นะครับ2040หรือ2050เนี่ยนะครับก็จะมี choice ให้ท่านนักลงทุนเลือกว่าเราจะเกษียณภายในอีก10ปีข้างหน้าหรืออีก20ปีข้างหน้าหรืออีก30ปีข้างหน้านะครับไอ้ปีข้างหลังเนี่ยนะครับ20 30 40แล้วก็50เนี่ย
ก็จะเป็นปีที่จะครบกำหนดในการที่จะเราจะเกษียณนะครับโดยวันที่ใกล้เกษียณแล้วเนี่ยกองทุนก็จะปรับพอร์ตอัตโนมัตินะครับก็คือว่ายิ่งวันที่เราใกล้เกษียณเนี่ยก็จะลดน้ำหนักสินทรัพย์เสี่ยงลงมานะครับก็ทำให้เวลาเราเกษียณปุ๊บเนี่ยสอดคล้องพอดีครับบางคนเนี่ยลงตราสารทุน 100% ตลอดเวลานะครับแต่พอมาใกล้เกษียณเกิดปีนั้นเนี่ยอาจจะเราก็ไม่แน่ใจนะ10 20 30ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับวันที่เราเกษียณพอดีเป๊ะเนี่ยเอ๊ะมันเกิดสภาวะวิกฤตพอดีทางด้านการเงินนะครับทำให้สินทรัพย์เสี่ยงนี่มีความผันผวนปรับตัวลงมาเนี่ยแหมพอเราเกษียณปุ๊บเนี่ยเราก็คงยังไม่อยากจะขายในช่วงที่มันไม่ค่อยได้ราคาถูกไหมครับแต่กองนี้เนี่ยจะปรับลดสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงของเราเนี่ยนะครับพอถึงวันที่เราเกษียณปุ๊บเนี่ยจะเหลือแต่ตราสารหนี้ซะเยอะเลยนะครับพอเหลือตราสารหนี้เยอะเนี่ยมันก็ทำให้ความผันผวนลดลงนะครับวันที่เราเกษียณปุ๊บเราเกษมทันทีเราขายกองทุนประเภท RMF ตรงนี้เนี่ยได้ทันทีครับก็2กองนี้อยากจะให้เป็นในลักษณะคอร์พอร์ตโฟลิโอกระจายให้นักลงทุนเรียบร้อยนะครับใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ในระยะยาวครับคุณแพนครับนะคะก็เป็นทั้ง SSF แล้วก็ RMF นะคะให้คุณผู้ชมได้ไปเลือกกันแต่ว่าในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะถ้าเรามองไปในสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าหลายๆธีมการลงทุนนะคะที่เคยน่าสนใจเนี่ยเขาปรับพักฐานลงมาค่อนข้างเยอะนะคะมาในช่วงจังหวะนี้แล้วนะคะมันมีธีมไหนที่พอจะเลือกลงทุนระยะยาวได้หรือแม้กระทั่งจะเริ่มเห็นโอกาสการฟื้นตัวหรือว่าสามารถลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตในช่วงจังหวะนี้ต่อไปในระยะเวลาข้างหน้าพอจะมีธีมไหนที่มาแนะนำให้กับคุณผู้ชมบ้างไหมคะครับก็แบ่งเป็น2อันแล้วกันนะครับคุณแพนครับก็ธีมลักษณะ emerging หรือ frontier market อย่างตลาดเวียดนามนะครับเราก็คิดว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจนะครับก็คือปีนี้ต้องยอมรับครับลดลงปรับตัวลดลงหนักเหมือนกัน 30% แต่สำหรับเราคิดว่าเป็นโอกาสนะครับเพราะเรามองว่าเวียดนามเองเนี่ย GDP ก็ระดับ 6% นะครับไปอีก 3-4 ปีข้างหน้านะครับราคาตรงนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าไม่แพงแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าถูกทีเดียวนะครับgrowth สูงนะครับแต่ราคาเมื่อเทียบกับกำไรแล้วต่ำคือของดีราคาถูกนะครับแต่ระยะสั้นอาจจะยังคงมีความผันผวนนะครับจากความกังวลต่างๆของนักลงทุนต่างๆนะครับทั้งในเรื่องของค่าเงินก็ดีนะครับทั้งในเรื่องของการที่มีประเด็นปัญหาบริษัทที่ออกหุ้นกู้ต่างๆในตลาดเวียดนามเนี่ยนะครับที่อาจจะใช้เงินผิดประเภทนะครับก็อาจจะมีความกังวลกันนะครับแต่เรามองว่าระยะยาวนะครับเวียดนามก็มีหลักทรัพย์นะครับมีหุ้นเนี่ยที่ค่อนข้างแข็งแกร่งทีเดียวนะครับแล้วก็มีโอกาสเติบโตสูงนะครับก็แนะนำสำหรับเป็นเรื่องของ RMF ซึ่งเราต้องลงทุนระยะยาวอยู่แล้วจังหวะปีนี้นะครับปลายปีนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ค่อนข้างดีที่จะลงทุนได้ในราคาที่ไม่แพงนะครับก็จะเป็นกองทุน B เวียดนาม RMF นะครับคุณแพนครับก็คิดว่าเติบโตไปกับลักษณะประเทศที่โกรธสูงนะครับในระดับ 3-5 ปีข้างหน้านะครับกองนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจส่วนอีกอันนะครับก็จะเป็นในลักษณะกองทุนกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับก็ต้องเรียกได้ว่าปีนี้เนี่ยตลาดปีนี้ปีหน้าเนี่ยหลายคนมองว่ามีโอกาสที่จะถดถอยนะครับปรับตัวลดลงแต่เฮลท์แคร์เนี่ยเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าอยู่ในปัจจัย4ของมนุษย์เรานะครับมีความจำเป็น defensive stock นะครับเป็น defensive sector นะครับก็อยากจะแนะนำอีกสักธีมนึงก็คือธีมสุขภาพนะครับก็เป็น B Care RMF นะครับที่กระจายหลากหลายนะครับในธุรกิจด้านสุขภาพนะครับก็คิดว่าน่าจะทำให้ผลตอบแทนดีแล้วก็มีความแข็งแกร่งนะครับเมื่อเทียบกับตลาดในช่วง 1-2 ปีข้างหน้านี้นะครับก็คิดว่าติดพอร์ตไว้ส่วนหนึ่งของพอร์ตเป็นส่วนที่จะเพิ่มเสริมและให้ทำพอร์ตให้เราแข็งแกร่งได้นะครับสำหรับ BK RMF ครับคุณแฟนครับนะคะวันนี้ก็เลยได้ไป4กองนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้ไปจัดสรรพอร์ตการลงทุนในการวางแผนลดหย่อนภาษีประจำปี2565กันนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณเสริมศักดิ์มากเลยนะคะขอบคุณมากครับคุณแฟนครับสวัสดีครับนะคะคุณผู้ชมคะเป็น4กองทุนนะคะที่สามารถไปจัดสรรการลงทุนนะคะทั้งในรูปแบบคอพอร์ตแล้วก็เป็นธีมการลงทุนทางเลือกที่น่าสนใจนะคะทั้งใน Emerging Market แล้วก็ในกลุ่มของ Healthcare ด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเรากลับมาติดตามเรื่องราวของการลงทุนที่น่าสนใจกันต่อค่ะ